เป็นเหตุการณ์สุดระทึกมากๆนะคะลูกสาวของมันสมองปูตินโดนคาร์บอมดับคารถโตโยต้าใกล้กรุงมอสโกส่วนพ่อรอดหลังเปลี่ยนรถนาทีสุดท้ายเป็นเรื่องจริงเมื่อวานนี้นะเมื่ออเล็กซานเดอร์ดูกินที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมันสมองของปูตินสูญเสียลูกสาววัย29หลังรถยนต์โตโยต้าแลนด์ครูเซอร์ที่ตัวเองเป็นเจ้าของแต่ลูกสาวนั่งมาเกิดระเบิดไฟลุกท่วมใกล้กรุงมอสโกระหว่างพ่อลูกกำลังเดินทางไปงานเทศกาลจัดนอกกรุงมอสโกแต่ผู้เป็นพ่อเนี่ยเปลี่ยนใจนาทีสุดท้ายหันไปใช้รถคันอื่นแทนดูกินน่ะเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดของผู้นำรัสเซียที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมันสมองปูตินและเป็นนักชาตินิยมในการสนับสนุนสงครามยูเครนเชื่อว่าตกเป็นเป้ารอบสังหารแต่ลูกสาววัย29ดายาดาชาดูกิน่ากลับโดนสังเวยเสียชีวิตแทนคณะกรรมการสอบสวนรัสเซียประจำภูมิภาคกล่าวว่าระเบิดแอบถูกติดในรถ SUV Toyota Land Cruiser ที่ลูกสาวเป็นคนขับเมโทรรายงานว่าน่าจะมีคนต้องการสังหารอเล็กซานเดอร์เพราะรถคันที่เกิดเหตุเป็นของเขาแล้วก็หนังสือพิมพ์ของรัฐบาลรัสเซียเนี่ยรายงานว่าพ่อลูกกำลังเดินทางไปร่วมงานเฟสติวัลแต่ผู้เป็นพ่อเกิดเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายและหันไปใช้รถคันอื่นแทนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าดูกิน่าผู้ตายเป็นนักข่าวและผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการชี้ตัวผู้ต้องสงสัยแต่ทว่าเดนิสประธานาธิบดีสาธารณรัฐโดเนสที่แยกตัวออกจากยูเครนออกมากล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลเคียฟที่ต้องการสังหารดูกินซึ่งมีรายชื่อถูกสหรัฐสั่งคว่ำบาตร AP รายงานว่าทั้งนี้การระเบิดเกิดขึ้นในช่วงระหว่างทางขากลับจากงานเฟสติวัลทางวัฒนธรรมโอ้ตอนนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะหลังจากสงครามนะถ้าชอบขอ1 ไลค์ 1 แชร์เป็นกำลังใจให้มีที่มาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ